ลังจากรัฐประหารในปี2549มาจนถึงรัฐประหารอีกครั้งในปี2557คนที่เสียเปรียบที่สุดนั่นก็คือคนที่เกิดในเจเนเรชัน Z หรือคนที่เกิดในปีพ.ศ. 2540ถึง2555เขาเกิดมาได้9ขวบก็มีการปฏิวัติแล้วปฏิวัติรัฐประหาร1รอบเรียนยังไม่ทันจบก็เกิดรัฐประหารอีกรอบค่ะพอเรียนจบไม่ทันไรก็เข้าสู่ในช่วงของโควิด-19 ปัญหาจึงสะสมมาเรื่อยๆไม่ได้รับการแก้ไขไปทุกที่พี่น้องเป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่คิดใหญ่เอาไม่อยู่จริงๆค่ะที่ดิฉันพูดว่าผู้ร่วมอุดมการดิฉันหมายถึงผู้ที่ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้ามาทำการเมืองด้วยความรักความใส่ใจที่ทุ่มเทที่พร้อมจะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเราคิดใหญ่เพราะเราทำเป็นค่ะที่เราต้องคิดใหญ่เพราะว่าหลังจากรัฐประหารในปี2549มาจนถึงรัฐประหารอีกครั้งในปี2557ประเทศขาดความต่อเนื่องค่ะของการพัฒนาของการบริหารอย่างมียุทธศาสตร์และคนที่เสียเปรียบที่สุดนั่นก็คือคนที่เกิดในเจเนเรชัน Z หรือคนที่เกิดในปีพ.ศ. 2540ถึง2555เขาเกิดมาได้9ขวบก็มีการปฏิวัติแล้วปฏิวัติรัฐประหาร1รอบเรียนยังไม่ทันจบก็เกิดรัฐประหารอีกรอบค่ะพอเรียนจบไม่ทันไรก็เข้าสู่ในช่วงของโควิด-19 ไม่พอมีสงครามยูเครนรัสเซียความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและอเมริกาในขณะที่ผ่านมารัฐบาล8ปีที่ผ่านมาที่มีโอกาสบริหารประเทศขาดวิสัยทัศน์ไม่รู้เท่าทันเศรษฐกิจโลกตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ทันค่ะบริหารประเทศที่ผ่านมาเป็นแบบวันต่อวันไม่เข้าใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงปัญหาจึงสะสมมาเรื่อยๆไม่ได้รับการแก้ไขทางโครงสร้างเศรษฐกิจและทางการเมืองก็อ่อนแอลงมากค่ะนอกจากหนี้ของประเทศแล้วก็ยังมีหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นไปทุกที่พี่น้องเป็นหนี้เป็นสินต้องกู้ยืมทั้งในระบบและนอกระบบค่ะในตอนนี้ยังไม่นับเรื่องของช่องว่างของรายได้หรือที่เรียกว่า income gapที่ตอนนี้ประเทศของเราสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะต้องขอบอกเลยว่าถ้าเราไม่คิดใหญ่เอาไม่อยู่จริงๆค่ะท่านรู้หรือเปล่าคะว่าอัตราการเติบโตของรายได้ของคนไทยต่อหัวของคนไทยเนี่ยนะโตช้าที่สุดในอาเซียนยกเว้นบรูไนค่ะเราโตเพียง 1.4% ในขณะที่ประเทศเวียดนามโตถึง 4.7% ค่ะสรุปแล้วรายได้ต่อหัวของคนไทยมีอัตราเงินมีอัตราโตน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทำให้คนไทยมีรายได้น้อยต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นถึงแม้ว่าจะมีการลงทะเบียนคนจนและรัฐได้จ่ายเงินบางส่วนเพื่อชดเชยแต่ก็ไม่เพียงพอค่ะไม่เพียงพอที่คนไทยจะหาข้าวดีๆอาหารดีๆหรือน้ำดื่มที่สะอาดทานค่ะอันนี้พรรคเพื่อไทยทนไม่ได้ที่ทำให้คนไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่อย่างแร้นแค้นพรรคเพื่อไทยทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะความยากจนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้อยากจนนะคะเขาไม่ได้อยากมีหนี้มีสินเขาไม่ได้อยากตื่นขึ้นมาและวางแผนอนาคตลูกหลานไม่ได้เขาต้องการจะมีอนาคตต้องการส่งลูกเรียนดีๆแต่
แต่ทำไม่ได้ด้วยภายใต้การบริหารของรัฐบาลเช่นนี้ค่ะจนเขาต้องกลายเป็นคนจน GDP ของประเทศก็เลยไม่ขยับขึ้นก็ทำให้เป็นตัวถ่วงซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากเป็นค่ะดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่จะอุ้มเขาขึ้นแน่นอนค่ะนโยบายต่างๆที่เคยเสนอไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแรง600บาทหรือว่าจะเป็น1ครอบครัว1ศักยภาพหรือ1ซอฟต์พาวเวอร์ที่เคยได้กล่าวไปแต่นโยบายเหล่านี้จะต้องใช้เวลาเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายเราจึงเริ่มอยากจะให้ความช่วยเหลือทันทีนั่นก็คือสำรวจครอบครัวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเราจะช่วยเหลือทันทีเพื่อที่จะลดช่องว่างทางรายได้และทำให้คนที่อยู่ฐานบนของรายได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะจากการบริโภคและเงินหมุนเวียนรัฐเองก็จะสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประชานิยมแต่ความจริงแล้วมันก็คือการยกระดับ GDP ทั้งประเทศเงินที่จะใช้มาก็มาจากภาษีที่รัฐสามารถเก็บได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสำรวจว่าครอบครัวใดที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทเราจะให้ความช่วยเหลือทันทีค่ะ